กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนสู่ช่องเกมนะก็อยู่ผมเกมวันพิษใหม่นะฮะก็น่าเล่นมากนะสำหรับวันพิษเวอร์ชันนี้นะฮะมีท่าผสมผสานท่าไม่ตายด้วยนะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดต่างๆมากมายระบบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ภาพสวยมากด้วยนะฮะเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ไม่ควรพลาดนะแล้วก็ทุกคนต้องเล่นนะถ้าเป็นสาวกวันพิษจริงๆนะฮะก็มีน้องๆถามว่ามีเกมวันพิษใหม่ไหมก็น่าจะเกมนี้แหละผมก็ไม่เคยเล่นภาคนี้ก็รู้สึกจะแถมเยอะด้วยนะฮะผมก็แจกพอประมาณนะฮะแล้วก็ภาพสวยมากนะฮะภาพก็ไม่สูงไม่ต่ำไม่เตี้ยกันไปนะฮะก็เป็นตัวละครประมาณนี้นะฮะผมเนาะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีท่าไม่ตายตรงนี้ครับผมใครดูท่าไม่ตายเต็มแล้วจะเป็นท่าผสานของโซโลกับลูฟี่นะฮะก็จะเปี้ยงปั้งอย่างเงี้ยออกไปเลยนะฮะตอนนี้ผมใช้ทาชิงิเป็นดาเมจหลักกับลูฟี่นะครับผมเนาะก็จะสามารถผ่านด่านได้เยอะนะแล้วก็ตัวละครก็จะเป็นไอตัวชื่ออะไรนะอุซบเนาะมันจะดีหน่อยนะอุซบจะติดผอมไหมเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยผมมาถึงด่านหอเขาเรียกว่าเหมือนหอคอยนะครับผมนะมาหาพวกใบสีม่วงนะฮะนะฮะพวกหอคอยใบสีม่วงเนี่ยต้องจำเป็นมากนะฮะด่านนี้นะผมก็จะรอดูระบบก่อนนะฮะนี่ไต่หอคอยเพื่อจะเอาใบสีม่วงไว้อัพนะฮะอัพแบบว่าสมมติเราเลเวล20จะอัพค่าเป็น30 40ก็ต้องใช้ใบสีม่วงนะฮะอัพสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะมีระบบค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ภาพค่อนข้างจะสวยนะฮะเหมาะกับสาวกวันพิษแท้จริงนะฮะแต่มันเป็นแนวตั้งนั่นเองนะฮะแต่เป็นแนวตั้งที่ผมไม่เคยเล่นนะเวอร์ชันเนี้ยที่มีท่าไม่ตายคู่เงี้ยแล้วก็เนี่ยฮะน่าเล่นมากตอนนี้เซิร์ฟก็มีหลายเซิร์ฟอยู่นะฮะก็เลือกเล่นได้เลยนะผมถนัดแบบไหนเซิร์ฟไหนยังไงแล้วแต่เลยนะฮะแต่ก็เล่นมาก็จะแจกนะจะแจกเรื่อยๆทาชิงิมันก็แจกนะผมนี่จะได้ใบสีนี้มานะสีม่วงตอนนี้ถ้าด่านเรายากขึ้นแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นด่านหอคอยธรรมดานะผมนะอันนี้ระบบทูเรียลนะฮะก็เป็นระบบที่ผมเปิดมาคือผมเล่นแล้วมันติดลมนะฮะเล่นมาแต่ผมจะแนะนำแบบแค่คร่าวๆตอนนี้ผมเห็นว่าระบบมันเยอะดีผมเลยเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยฮะนี่ฮะมีระบบแบบเหมือนเนี่ยเหมือนวิ่งเหรียญเนี่ยทอลุกเต๋าด้วยนะเนี่ย15ครั้งนะฮะระบบค่อนข้างจะเยอะนะผมเนี่ยแล้วก็ทอลุกเต๋าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะนึกว่าบูสเต็กจะไปอีกแล้วนะฮะก็ระบบทอยลูกเต๋าก็เหมือนเดิมครับลูฟี่โซโลยืนนี่นะผมกดทูเซเล็กเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ตายสามารถเลือกได้เนาะสามารถไปเอาอันอื่นก็ได้อัพก็ได้นะอันนี้เอาถ้าไม่ตายนี่ก่อนนะฮะเพราะว่าอันอื่นยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเนาะสาวกวันพีไม่ควรพลาดนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องตัวเกมด้วยนะฮะก็สรรหาเกมมาให้นะผมเนาะเวอร์ชันนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะน่าเล่นมากผมเลยมาแนะนำเนาะก็จะมีระบบหูหอคอยระบบเนื้อเรื่องธรรมดาระบบอันนี้นะฮะแล้วก็ระบบฟาร์ม EXP ก็มีด้วยนะฮะด่านแรกๆก็จะง่ายหน่อยนะผมนะเนี่ยจำเป็นต้องเล่นนะแบบระบบมันเยอะอะผมไอ้เหี้ยชะตาไม่ตายอันนี้ก็ได้ตั๋วนี่มานะตั๋วสีไอ้เนี้ยไม่รู้ทำอะไรได้อันนี้ก็วิ่งนะวิ่งเหมือนเดิมแหละมันให้ได้15ตานะโยลูกเต๋าอ่ะนะผมประมาณนี้เนาะโหมดนี้นะฮะมีให้วิ่งเพียบเลยมั้ยครับผมแล้วก็เนี่ยโหมดอัพตัวละครนะฮะเนี่ยมันจะแนะนำแล้วนะให้ทำอะไรต่อเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสื้อทุกอย่างอันนี้ก็เป็นการเพิ่มดาวนะฮะเพิ่มดาวตัวละครนะฮะนี่ปึ๊กอันนี้ไม่ได้เพิ่มดาวแล้วนี่หว่าระบบอีกระบบนึงเปิดแล้วครับเนี่ยอ๋อใช้อันนี้มาเล่นวิดใช้ตัวนี้มาเล่นอัพตัวละครได้อีกนะฮะเห็นไหมฮะจะมีเบสิกแอตแทคข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเหมือนเพิ่มวิดเหมือนเกม Burning View เนาะแล้วก็เพิ่มไปเลยนะผมทีละ10เลยนะฮะเห็นไหม
ก็จะเต็มแล้วถ้าเต็มนี้ปุ๊บก็จะไปอีกขั้นหนึ่งนะผมเนาะแต่อันนี้จะเป็นการเพิ่มดาวนะฮะถ้ามีตัวละครซ้ำก็เพิ่มดาวได้นะฮะเนี่ยแต่เราไม่มีเนาะอันนี้มาดูการเกมพีในด่านนะคร่าวๆอันนี้ก็เป็นการอัพตัวละครได้นะฮะสมมุติผมเลเวล40แล้วใช่ไหมผมอยากเอาโซโลไปเลเวล40ด้วยเหมือนกันนี่ผมก็อัพตรงนี้เลยนะฮะ600นะที่ได้มาตั๋วมันจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์เนาะถ้าเล่นในบูสเต็กมันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เพิ่มอันนี้นะครับผมเนี่ยเลเวลนะฮะก็เพิ่มไปใช้แต้มเพิ่มไปนะฮะอัปเกรดไปนะผมบูสเต็กไม่รู้เป็นไรฮะตั้งแต่อัปเดตมาก็ไม่ค่อยจะดีนี่ก็อัปไปเลยครับผมมันจะแหลกๆหน่อยนะฮะถ้าเล่นในบูสแต็กจะแหลกๆแต่ว่าเล่นในมือถือนี่จะลื่นมากนะฮะก็อัพเป็น40ไปเลยนะผมแค่นี้ก่อนนะ40อัพเพิ่มก็ได้นะ 3,000 นี่คือถ้าไม่ตายกระฉูดเลยนะฮะนี่แต่ผมจะอัพทาชิงิเนาะ 3,000 นะผมปังนะฮะแล้วก็อัพเกรดได้เอาเป็น50เลยก็ได้ฮะแล้วแต่เราแต่ว่าเอา45ก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็มันจะมีสกุลสกิลฮะเดี๋ยวถ้าใครเอาทีมเข้ามาใหม่เนี่ยจะใช้สกิลได้พวกเนี้ยจะปลดล็อกให้หมดเลยนะผมแล้วก็อินโฟก็เป็นการทำแบบนี้แหละนะแล้วก็ออกไปนะแล้วก็ไปเล่นโหมดอันนี้นะแอดเวนเจอร์นะฮะนี่ฮะด่านในเรื่องทำตามที่มันบอกตรงนี้นะผมเนี่ยเห็นไหมทำตามเคสที่มันบอกนะฮะแล้วก็แฟลชอันนี้ก็รับของได้เนาะรับไปอันนี้ก็ชูตไปนี่ด่านในเรื่องนะมันก็จะแหลกๆหน่อยนะบูสเต็กขออภัยด้วยของผมนะเนาะใครเล่นโปรแกรมจะลองก็หาโปรแกรมจะลองอื่นเล่นก็ได้ LD Player น็อกแต่ใครเล่นในมือถือก็ไม่มีปัญหาเนาะมาดูโซโลที่อัพแล้วนะฮะจะแรงขนาดไหนนะผมเนาะใช้โซโลดิผมอัพทาชิงิด้วยนี่มาเกมเพลย์เข้าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าเล่นมากๆนะฮะใครไม่เคยเล่นต้องลองนะฮะนี่ตัวละครมันจะพอดีไม่สูงเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่เตี้ยเกินไปนะฮะนี่ให้ดูนะฮะมันจะเริ่มแรงแล้วนี่สโลเริ่มแรงแล้วนะทาชิงิแรงมากครับผมเป่าเดียวแรงมากทาชิงิเดี๋ยวตัวอื่นที่อัพ20ต้องอัพไป40ให้หมดด้วยนะครับผมนี่ฮะด่านในเรื่องก็จะผ่านได้ง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยตัวไหนมันทำดาเมจสูงสุดกลายเป็นตอนนี้ทาชิงิอัพต้องเยอะแต่เบากว่าโซโลตอนนี้ก็ดูเอานะฮะโซโลก็ตอนแรกก็แจกมาหมดเลยนะพวกนี้แจกหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ผมเห็นตรงนี้ไหมเครื่องหมายตกใจนะฮะจะเป็นให้ที่เราหาของอะไรงี้ด้วยนะฮะบางทีก็รับได้เนี่ยเนี่ยด่าน1กี่7แล้วก็จะเนี่ยจะมีบอกอยู่นะผมเนี่ยถึงไหนแล้วก็รับได้ด้วยนะอันนี้แล้วผมไปเปิดกระชาให้ด้วยผมก็สะสมเพชรมาเยอะแล้วนะตอนนี้ก็พลัง CP ก็ 70,000 กว่านะฮะก็เล่นด่านอีกสักด่านนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างนะในการเป็นเล่นเกมเพลย์แบบเนี้ยมันจะมีโหมดหลายโหมดนะครับผมเนาะก็เพื่อนๆค่อยๆเล่นเอานะฮะมันจะสอนตั้งแต่แรกเลยสอนได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีรับของฟรีนะฮะรับของจนแบบยิ่งเล่นนะยิ่งแจกของเยอะจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนได้ตัวไอ้เนี่ยนะเดี๋ยวผมใช้ดูนะแฟงกี้นะฮะจะได้ตัวแฟงกี้ SR ด้วยกลายเป็นทาชิงิแม่งฟันดอกเดียว 9,000 นะฮะมีการอัพไปเลยนะมีการแบบรีเซ็ตตัวละครด้วยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้เองว่ามันจะบอกเองนะฮะถึงเวลาปุ๊บมันจะพาไปรีเซ็ตตัวละครเลยนะฮะอันนี้ก็ทำตามเควสตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่ครับทำตามเควสซ้ายมือนะฮะมันให้ผ่าน 1-16 ก็ไปอะไรเงี้ยเนาะแต่มาดูนี่ฮะมาดูตรงเนี้ยเมนซิตี้นะฮะ
เนี้ยถ้าใครจะรีเซ็ตตัวละครเขาเป็นตัวอาร์ต้านะตรงนี้ปุ๊บแล้วคำว่ารีเบิร์ตเนี่ยฮีโร่เกียร์ปาปอนอันนี้เราเป็นฮีโร่เนาะจะรีเซ็ตตัวไหนนะก็ได้หมดเลยนะจะเอาตัวนี้ก็ได้นะนี่อุซบก็กดโอเคไปมันก็จะรีเซ็ตเลยเนาะประมาณนี้นะเอาละครับผมก็เกมเคเข้าๆประมาณนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีระบบเยอะนะมีสโตร์มีมาร์เก็ตตลาดด้วยนะแล้วมีอินสตาร์ตรงนี้นะอันนี้ก็ไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบแบบหา XP อันนี้จะเป็นระบบหาอาวุธนะซึ่งผมเล่นแล้วเนาะเกิดขีดกัดเนี่ยจะหาทุกอย่างในนี้นะฮะอินสตาร์นะฮะอินสแตนนะฮะหรืออินสตาร์พี่ขออภัยนะอันนี้นะฮะก็มีอารีน่านะฮะมีอิมเพลดาวคือต่ายหอคอยนะฮะก็มีระบบเทรียลตรงนี้นะฮะที่เป็นเล่นเท้าลูกเต่าเนาะแล้วก็อันเนี้ยสำคัญเลยฮะตรงนี้นะฮะนี่นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้ตรงนี้หรือเปล่าวะตรงนี้ยิ่งเล่นนะฮะเนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่อยๆตามเวลาชั่วโมงเนาะเนี่ยแต่ผมจะได้อีก 3,000 ถ้าผมเล่นไปอีก1นาทีนะผมจะได้ตรงนี้ปลดล็อกแล้วก็ได้อันนี้หินอันนี้ไว้อัพอาวุธอันนี้ตีบวกอาวุธแล้วก็ได้แซงกี้ไปเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเควสที่เราเล่นมาเนี่ยแล้วก็รับไปนะผมตอนนี้มาเราเปิดกระชาให้ดูนะครับผมเปิดกระชาก็ซัมมอนตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวรับเควสก่อนนะครับผมโอ้โหเพียบเลยเงินอันนี้ต้องจำเป็นต้องใช้นะเงินฮะคือเกมนี้มันดีมากผมบอกเลยว่าระบบมันเยอะมากน่าเล่นมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็มาที่เอ้ยถ้าไม่ตายลืมบอกไปอัพได้นะฮะถ้าไม่ตายนี่ฮะกดตรงนี้นะฮะเห็นไหมอัพให้เต็มเลยนะเนี่ยนะเนี่ยผมมีอยู่400กว่านะชอบอันไหนก็อัพให้เต็มเลยครับผมแอดวานบวกดาวได้ด้วยนะถ้ามีเศษตรงนี้เอามาบวกดาวได้นะถ้าไม่ตายอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเพิ่มหรือรีสเตตข้างล่างนี่แหละครับผมเนาะอันนี้ก็พาสซีฟอัพได้เรื่อยๆนะฮะออโต้อัพก็ได้นะจะปุ๊บเดียวหายเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเรามีตัวละครจิ๊กซอเนี่ยถ้าเรามีจิ๊กซอเนี่ยสะสมก็จะเป็นถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะตอนนี้มีอยู่เนี่ยมีเนี่ยถ้าไม่ตายก็มีประมาณนี้แหละแต่เราต้องสะสมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกระชากันนะครับผมนี่อันนี้ได้อีก200นะไว้อัพผมมีอยู่ 2,500 นะเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วเล่นมาสักคู่ใหญ่ๆนะฮะผมเล่นมาถึง1ด่าน1ขีด16อ่ะจะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เปิดกระชาตรงซัมมอนตรงนี้ได้นะฮะนี่มันจะมีซัมมอนหลายแบบนะอันนี้ก็ใช้แบบตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยผมก็เปิดธรรมดาไปนะฮะจะเป็นการ์ดด้วยนะสีฟ้าไม่ค่อยดีหรอกอันนี้เปิดให้ดูเฉยๆนะผมตอนนี้อีกแบบหนึ่งคือตรงนี้นะฮะสำคัญมากแอดวานซ์นะอันนี้จะเป็นแบบได้ตัวดีๆเยอะเลยผมก็จะมี 2,200 ผมก็มี 2,500 แล้วก็บวกอีก5ใบนะก็จะเปิดกระชาให้ดูเลยนะปึ๊กเฮ้ยได้ตัวทองเฮ้ยได้ SR มาโซโลนะฮะโอ้โหตัวม่วงเพียบเลยว่ะโอ้ยได้เป็นจิ๊กซอก็มีนะฮะได้อันนี้มาอีกครับวาโปนะฮะนี่เปิดทีละใบมันรู้จะได้ไหมนะผมแต่อย่างน้อยได้โซโลมาแล้วหนึ่งตัวนี้ก็เป็นซับนะฮะหนึ่งตัวมาใหม่โอเคเดี๋ยวเล่นตัวใหม่ให้ดูด้วยนะเฮ้ยได้ทออีก King of the Sky นะแม่งเก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเป็นตัวทองได้ทองสองตัวเลยครับผมโอเคโอ้ยเปิดตะเลิดครับเพชรหายเลยนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะเอา1ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะฮะ2ตำแหน่งนี้ก่อนแล้วก็3ตำแหน่งนี้นะฮะแล้วผมก็จะเอาอัลต้านะฮะรีตัวละครให้ดูเลยนะฮะ
ผมจะเอานี้ออกไปนะฮะกดโอเครีเบิร์ตนะฮะนี่ฮะรีเบิร์ตออกไปแล้วก็จะเอานามิออกด้วยนะฮะอันนี้ก็ไปจัดได้เลยครับผมไปที่ตัวละครเรานี่แหละฮีโร่เรานี่แหละนะฮะก็เอาโซโลตัวนี้นะฮะเข้ามาแทนใส่วุฒิตรงนี้แล้วปุ๊บออโต้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็อัปเกรดกดออโต้ทีเดียวเลยก็ได้นะฮะนี่แต่ตัวสีทองมันอัปเกรดแบบโหใช้เยอะ 4,000 เลยนะฮะนี่อันนี้ก็อัพชุดไปนะผมเนาะสกิลมีไหมนะฮะไม่มีนะฮะต่อไปก็ตัวนี้นะฮะที่ได้มาขอบทองใช้800เลยนะโคตรแพงเลยอ่ะทีนี้อัพอาวุธไปนะฮะมาดูว่า2ตัวนี้จะเป็นยังไงนี่หินอัพไม่พอนะไม่เป็นไรไปจัดตำแหน่งใหม่นะฮะแอดเวนเจอร์ก็จัดตำแหน่งที่ขาดไปก็นี่ครับผมปั๊บก็ให้แล้วก็นี่ครับผมอันนี้ดาเมจล้วนเลยครับทีมผมเนี่ยลุยก็เล่นด่าน16ก็จะเก็บเพชรประมาณได้ 2,000 แล้วใบประมาณ5ใบเนาะถ้าใครไม่อยากเปิด5ใบก็เปิดได้อีกก็เก็บไว้เปิดได้อีกได้นะผมเนาะเนี่ยดูท่าไม่ตายนะเดี๋ยวดูท่าโจมตีของไอ้นี่นี่โซโลโจมตีหมู่ฟันไม่เข้าเลยฮะโอเคเดี๋ยวดูก่อนใครดาเมจแรงสุดโอ้โซโลตัวนี้แรงสุดครับ 3,000 เหมือนจะฟันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าแรงสุดเลยก็ประมาณเนี้ยเกมเพลย์คร่าวๆนะยิ่งเล่นก็ยิ่งได้ของนะเนี่ยต่อไปก็ด่าน17นะฮะตัวซับอีกตัวหนึ่งหน้าเอามาใช้มากแต่ว่าผมเองเอาดาเมจล้วนเลยก็เลือกเอาชอบตัวไหนนะฮะผมเล่นในบูสเต็กมันก็จะแหลกๆหน่อยลองใช้โปรแกรมอื่นนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเกมด้วยก็เอาแต่สิ่งดีๆมาให้แหละมีแต่เกมนะครับผมเดี๋ยวไอ้นี่ยังไม่ใช้ท่าไม่ตายเลยเนี่ยดูดิไอ้พวกนี้จะตายหมดแล้วอะยังไม่เห็นท่าไม่ตายของไอ้หอกนี่เลยมันทำอะไรได้บ้างผมจะไม่เห็นมันจิ้มๆเฉยๆนั่นเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปยังไงก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันที่น่าเล่นมากๆนะฮะใครไม่เคยลองเวอร์ชันนี้ก็มาลองได้นะฮะระบบต่างๆเยอะมากนะฮะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากๆแถมเยอะแล้วก็มีหอคอยให้เล่นมีนู่นนี่นั่นให้เล่นเยอะแยะมากมายนะฮะยังไงก็มาลองเล่นได้มีหลายระบบนะฮะก็ยังไงก็ฝากช่องเกมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม